ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเคมาร์เก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับดิฉันอรุณอไทยนะคะรวมไปถึงนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยนะคะซึ่งเป็นทั้ง2สมาคมมีส่วนในการสนับสนุนงานฮอร์ติเอเชีย2012ค่ะเราจะมาต่อกันที่ประเด็นที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นะคะที่คุณเจตกรณีที่ถามว่าเม็ดเงินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาในส่วนของเกษตรกรเองเสียหายแน่นอน 2,000 กว่าล้านและภาคการส่งออกภาคการส่งออกเนี่ยในตัวเลขจริงๆมันจะถามว่ามันสูญเสียในเชิงการตลาดมากกว่าค่ะเพราะเราในเรื่องของการเสียหายในตัวเลขที่มูลค่ามันเพิ่มมาเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้แต่ในเรื่องของภาคการตลาดเนี่ยเรากลัวสูญเสียเรื่องการตลาดมากกว่าที่จะเป็นมูลค่าที่ลดลงไปค่ะเม็ดเงินอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าโอกาสใช่โอกาสน่าจะลดลงนะคะก็ต้องดูกันไปก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ท่านนายกสมาคมเองด้วยนะคะที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการสานต่อความสัมพันธ์แล้วก็รักษาไว้ซึ่งครองแชมป์ตำแหน่งการส่งออกที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะทีนี้ต้องถามถึงในเรื่องของความช่วยเหลือของทั้งสองสมาคมค่ะว่าจะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือกับภาครัฐยังไงบ้างคะเริ่มที่ดร.ค่ะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับค่ะเพราะว่าในการช่วยเหลือของรัฐบาลต่อผู้ที่ได้รับปัญหาความเสียหายจากของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับ คือจะต้องแยกเนื่องจากว่าภาคการเกษตรนะมีพืชเนี่ยมีหลายชนิดนะครับ อย่างข้าวเนี่ยรัฐบาลนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะเคยช่วยเหลือนะเมื่อน้ำท่วมเสียหายหมดไร่ละ600กว่าบาทเองซึ่งมันไม่ไหวนะครับแล้วก็ในช่วงของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็ได้เพิ่มการช่วยเหลือขึ้นมานะครับว่าให้ชดเชยไร่ละ 2,222 บาทนะครับก็คือประมาณ 55% ของต้นทุนการผลิตนะครับคือหมายความว่าเอาชดเชยไปแล้วรวมทั้งให้ข้าวไปด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับข้าวเลยอย่างนั้นเหรอครับเขาคิดถึงต้นทุนสมัยก่อนนี่เขาเป็นการคำนวณค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านพืชสวนนี่นะครับคือผมได้เคยเรียนท่านปรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับท่านเคยขอคำปรึกษาว่าการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีมูลค่าต่ำมากเลยให้แก่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับผมก็เลยได้คุยกับท่านนะครับว่าเราควรจะชดเชยโดยดูต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพืชแต่ละตัวในสุดนะฮะก็ได้มีการดำเนินการนะครับเอาต้นทุนนะฮะการผลิตนะครับต่อไร่ของแต่ละพืชนะครับมาเป็นตัวคำนวณก็ช่วยเหลือได้ละ 55% ของต้นทุนการผลิตนะครับแต่จะสมัยรัฐบาลก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงรัฐบาลปัจจุบันนะฮะแต่พอมาถึงของพืชสวนเนี่ยนะครับคือตอนที่เสนอครั้งปรีไปนี่นะครับก็เสนอเป็นภาพรวมก็ว่าพืชสวนที่เสียหายนั้นนะจะเฉยไร่ละนะครับ 5,098 บาทซึ่งผมก็มาดูว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทางกล้วยไม้นะครับเมื่อประสบอุทกภัยปี2549นี่นะฮะรัฐบาลช่วยเหลือนะครับประมาณ150ของรายได้รายละประมาณ 66,000 บาทก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับต้นทุนของกล้วยไม้เนี่ยนะครับผมจึงได้เสนอบทความนะครับว่ารัฐบาลจะต้องทบทวนในเรื่องของพืชสวนซะใหม่เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มเหลือเกินนะฮะอย่างพืชผักเนี่ยรายละ 5,000 กว่าบาทเนี่ยก็พอไหวเพราะว่าพืชผักนะเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวเร็วนะฮะข้าวสวรรค์ก็เก็บเกี่ยวได้ปลูกใบได้เร็วแต่ว่าถ้าเป็นพวกผลไม้นี่นะครับอย่างที่เราเห็นสวนส้มโอที่จังหวัดชัยนาทนะฮะหรือว่านนทบุรีนะครับสวนทุเรียนนี่นะฮะน่าสงสารมากนะนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยอย่างนี้นะครับ 5,000 กว่าบาทนี่คงไม่ไหวบางคนไม่อยากจะทำสวนใหม่อีกแล้วเพราะว่าบางคนก็หมดแรงแล้วก็พันธุกรรมอย่างที่คุณเจตพูดถึงส้มโอของนนทบุรีของชัยนาทก็ขาวแตงกวามาทุเรียนของนนทบุรีก็คือทุเรียนก้านยาวนะเขาขายลูกหนึ่งคู่เป็นหมื่นตอนนี้ใช่ไหมก็ต้องมาดูกันใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกใบดอกใบประดับนี่นะครับก็ได้นะฮะบังเอิญนะครับผมก็ได้รับคำร้องเรียนมาจากชาวสวนชนชมเขาบอกว่าถ้าช่วยขณะนี้เขาอยู่ไม่ได้แน่เพราะว่าต้นทุนนะฮะของเขานี่นะฮะสูงมากลงทุนไร่หนึ่งเป็นแสนนะครับก็ไม่น้อยกว่ากล้วยไม้เท่าไหร่ดังนั้นนะครับก็ได้รับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้นำคณะไปพบท่านปรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อวันที่10
7มกราคมเนี่ยนะครับที่ผ่านมานี่เองแล้วก็กราบเรียนท่านนะครับว่าคงจะต้องทบทวนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านของไม้ดอกประดับเส้นใหม่คู่กับต้นกล้วยไม้นะฮะซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่เข้าไปอันนี้ส่วนนี้ก็คือการที่สมาคมเข้าไปในส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเกษตรกรเองนะครับเหล่านี้ไม่มีพลังเหมือนสมาคมกล้วยไม้เพราะว่ากล้วยไม้นะครับเขาไปพบต้นปรีเมื่อวันที่19มกราคมนะ300คนนะฮะไปนะฮะพบต้นปรีธีระวงสมุทรแล้วก็ขอให้เอาข้อมูลไปให้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านได้พิจารณานำเสนอต้นปรีโดยขอให้เสนอราคาช่วยเหลือนะครับโดยต้นทุนนะว่าต้นทุนของกล้วยไม้ถ้าคิด 55% นะครับก็บอกว่าไร่เมื่อปลูกใหม่เลยนะประมาณ 300,000 โอ้โหต่อไร่นะคะซึ่งหมายความว่าเงินที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คงจะช่วยได้แค่โอ้โหคือถือว่าแทบจะไม่ได้ช่วยเลยก็ว่าได้คือถ้าเราดูตัวเลขนะครับอาจจะต่อไร่อาจจะสูงแต่ถ้าเราดูพื้นที่นะครับอย่างที่คุณเจตบอกกล้วยไม้เนี่ยประมาณสัก 7,900 ไร่เกษตรกรประมาณ500กว่ารายนี่นะฮะแล้วก็รวมทั้งไม้ดอกอื่นๆนะพื้นที่ประมาณสัก 27,000 ไร่นะครับซึ่งผมก็ได้ถามทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดูราคาดูต้นทุนนี่นะครับแล้วก็ว่าใช้เงินช่วยเหลือจริงก็ประมาณสักพันกว่าล้านบาทซึ่งตรงนี้ถ้าเราคิดว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะถึงก็ต้องฟื้นลำบากมากนะบางคนนะกล้วยไม้ก็ยังพอมีกำลังนะแต่ชาวสวนผลไม้หรือว่าอย่างสวนชนชมพวกนี้นะฮะหลายรายเนี่ยแทบจะกลับมาใหม่ไม่ได้แล้ว มันก็เป็นเรื่องที่สูญเสียดังนั้นตรงนี้ก็คือบทบาทของสมาคมที่ได้มีการนำเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็นำคณะนะไปพบท่านรัฐมนตรียื่นข้อเสนอให้ท่านซึ่งขณะนี้ผมเรียนนะครับว่าได้มีการนำเสนอนะครับผ่านทางคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยู่ในการพิจารณานะครับของคณะอนุกรรมการกันกรองนะฮะพิจารณากันกรองแผนงานและโครงการในประมาณด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งจะดูว่าข้อมูลหรือตัวเลขที่ทางกระทรวงเกษตรเสนอไปนั้นซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลอย่างกล้วยไม้นะครับเป็นตัวเลขของผู้ประกอบการกล้วยไม้อย่างแท้จริงเลยนะฮะดังนั้นมีความเชื่อถือได้เลยนะเพราะว่ากรมส่งเสริมเขาก็มีตัวเลขที่มาดูกันอยู่นะครับหรือของไม้ดอกอื่นๆเนี่ยเขาก็มีตัวเลขในการที่กรมส่งเสริมเกษตรก็มีการพิจารณาร่วมกันดังนั้นตัวเลขเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้ส่วนรัฐบาลนี่ครับจะให้การช่วยเหลืออย่างไรนะผมคิดว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมนะแก่เกษตรกรนะครับทางด้านของพืชสวนซึ่งมันไม่เหมือนกับข้าวหรือข้าวตัวเดียวนึกออกไหมครับราคาปั๊บเนี่ยแต่พืชสวนปั๊บถ้าเราไม่แยกมาเป็นกลุ่มนะฮะให้เท่ากันหมดนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความเสียหายมูลค่าไม่เท่าเทียมกันในการลงทุนของแต่ละพืชนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางสมาคมได้ดำเนินการแล้วก็ขณะนี้ก็ดีใจครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับได้เข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นระบบต่อรัฐบาลนะครับก็คิดว่าผลออกมาก็คงจะเป็นทางบวกต่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำความเสียหายทางด้านของกล้วยไม้และก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ผลไม้อื่นๆด้วยค่ะซึ่งการเสนอของทางสมาคมก็คงจะพิจารณาแล้วก็ดูในส่วนของพืชในแต่ละชนิดด้วยว่าความคุ้มค่าในการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เสนอผ่านทางด้านของรัฐมนตรีนะคะทีนี้ทางด้านของสมาคมกล้วยไม้ล่ะคะในตัวเลขหรือว่าเม็ดเงินที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมในเรื่องของการใช้ในการเยียวยาแล้วก็ชดเชยให้กับเกษตรกรควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอย่างที่บอกไงว่าในเรื่องของตัวเลขความเป็นจริงเนี่ยผมบอกว่าในเรื่องตัวเลขความเป็นจริงมันชัดเจนอย่างที่ท่านในอนันต์ได้พูดว่าความชัดเจนในตัวเลขของการก่อสร้างหรือการพันธุ์แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาได้สะสมหรือพัฒนากันมาแล้วมาปลูกแล้วเนี่ยมันเสียหายไปเนี่ยซึ่งไม่สามารถที่จะทดแทนบางใช้เวลาสั้นๆในการที่จะทดแทนขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้บอกว่าตัวเลขเท่านี้รัฐบาลจะช่วยต้องช่วยหรือไงเต็มหรือจะช่วยเท่าไหร่แต่ผมอยากให้รัฐบาลมองถึงภาพเศรษฐกิจโดยรวมว่ากล้วยไม้เองเนี่ยเป็นพืชที่สามารถทำตัวเลขเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เข้ากับประเทศมากมหาศาลแล้วก็ยังเป็นหนึ่งซึ่งเราอยากมองในด้านนั้นที่
รัฐบาลจะสามารถที่จะสนับสนุนให้ได้ณวันนี้ผมสงสารเกษตรกรบางรายนะครับณวันนี้เองผ่านมาเดือนฝ่า2เดือนรวม2เดือนและเดือนฝ่าหรือตั้งแต่ต้น3เดือนแล้วสุดท้ายก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการที่จะปลูกขึ้นมาได้ระยะเวลาตรงนี้ผมว่าถามว่าตรงนี้หาต่างหากที่เราว่าถามว่าไอ้แค่เสียหายตรงนั้นเป็นตัวเลขจริงที่เชื่อถือได้แต่ไอ้ความสูญเสียที่เขาขาดรายได้ความสูญเสียที่เขาต้องใช้เงินในการยังชีพของเขาเนี่ยเข้ามาที่ไหนใช่ไหมฮะตรงนั้นมหาศาลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางภาครัฐเองเนี่ยช่วยพิจารณาให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนกลไกที่จะสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ยให้เร็วขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังถือว่ามันไม่เดินไปถึงไหนเนี่ยถามว่าความเดือดร้อนที่เขาต้องกินต้องใช้จ่ายกับชีวิตประจำวันที่เขาไม่มีรายได้ที่ขาดรายได้มาตรงเนี้ยมันมากกว่าไอ้ที่รัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือในวง 55% ค่ะอันนี้อยากให้มองตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะงั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าออกมาเร็วการที่เขากลับเคลื่อนธุรกิจหรือเกษตรกรเนี่ยเขาได้เริ่มดำเนินกิจการของเขาได้เร็วขึ้นเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นภาระที่เขาลดน้อยลงนะครับวันนี้ถามว่าวันนั้นไม่กี่วันมานี่ทำไมเกษตรกรเขาต้องไปเย้ยๆที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเขาอยากขอความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ระดับล่างที่สามารถรวบรวมข้อมูลขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องให้มันได้เกิดผลว่าภาคผู้ใหญ่ข้างบนเนี่ยที่มีอำนาจในการอนุมัติหรือรัฐบาลเองเนี่ยช่วยลงมาในการที่ขับเคลื่อนให้กับผลที่เขาจะต้องเยียวยาเนี่ยให้เร็วขึ้นอันนั้นผมเชื่อว่าเป็นการมองและสำหรับผู้ส่งออกเองเนี่ยณวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปขึ้นอยู่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรซึ่งบางทีนี้ก็จะอยู่ในบอกว่าผู้ประกอบการส่งออกเนี่ยจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ไปอยู่อุตสาหกรรมบ้างไม่เกี่ยวกับเกษตรบ้างแต่ถามว่าบางทีเนี่ยเราสินค้าเกษตรเนี่ยบางทีเนี่ยตรงนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กระทรวงเกษตรซะส่วนใหญ่แล้วถามว่าเราจะไปเรียกร้องแต่ผมก็เชื่อว่าในหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็น่าจะมีในส่วนของบอร์ดของกล้วยไม้แห่งชาตินะครับก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนตรงนั้นให้สามารถที่จะดูแลทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกล้วยไม้เนี่ยให้ได้ไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะก็เชื่อว่าน่าจะให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรอยู่พอสมควรก็เป็นวาระพิจารณาที่ถือว่าเป็นหัวข้อที่ประชาชนเองก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันค่ะผมเห็นด้วยคุณเจตอยู่สองเรื่องนะคือเรื่องแรกเนี่ยนะครับเรื่องของการพิจารณาความช่วยเหลือเนี่ยนะครับคือเด่นในนี้ครับว่าตอนนี้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบเราต้องไปเรื่องนาข้าวเนี่ยรัฐบาลจ่ายแล้วนะครับนะแล้วก็ผมก็ไปอยู่ที่นครสวรรค์เมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะช่วงนั้นก็ทราบว่าทางจังหวัดกับธกส.เนี่ยก็ไปกับส.ส.ด้วยนะก็ไปมอบเงินให้แก่เกษตรกรค่ะนะครับเกือบทุกแห่งละเรื่องนาข้าวแต่ว่าสำหรับเนี่ยเรื่องของทางด้านกลุ่มพืชสวนที่ผลไม้นะฮะดอกไม้ไม้ประดับนี่นะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการพิจารณาค่ะความล่าช้านี่นะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรที่บางรายเขาไม่มีโอกาสเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาอาจจะเลิกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนี่ก็เป็นการสูญเสียโอกาสนะครับในส่วนที่สองนี่อยากจะเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าที่คุณเจตพูดถึงว่าจริงๆแล้วนะถ้าเราดูว่าในภาครัฐเองนะในส่วนของวงการกล้วยไม้ไม่โดนรัฐบาลช่วยเหลือน้อยมากนะถ้าเราดูตัวใหญ่ๆอย่างเรื่องของข้าวเนี่ยเมื่อมีปัญหาราคารัฐกำนำใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็ถ้ารัฐบาลจำนำตามนโยบาย25ล้านตันเนี่ยจะเงินประมาณ 400,000 กว่าล้านบาทรัฐบาลก็ทำได้ยางพาราเกษตรกรขายต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกรัมใช่ไหมฮะมาเดินขบวนอยู่ที่ภาคใต้อยู่รัฐบาลอนุมัติทันทีเลยนะรับซื้อยาราคาไม่ต่ำกว่า120บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่ก็คือประเด็นนะฮะแล้วก็มันสำปะหลังนะครับรัฐบาลก็มีมติออกมาแล้วว่าให้รับจำนำมันสำหลังนะครับว่ามันสดเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ความชื้นเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับ25 25% เนี่ยนะก็กิโลละ20
2.75 บาทมาตรการออกมาเร็วมากเลยอ้อยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีกองมันมีคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลอยู่ราคาก็ดีวันนี้เห็นไหมฮะเขาไปได้เร็วมากเลยเพราะว่ามีกลุ่มพลังไงใหญ่แต่ว่าเนี่ยคนที่ไม่เคยเรียกร้องเลยน่าอย่างที่คุณเจตพูดเลยผมอยู่ในวงการคือผมชอบกล้วยไม้อ่ะชอบดอกไม้ก็เข้าใจมากเลยว่าเอ๊ะในกลุ่มที่เขาอยู่กันมาไม่เคยรัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือเลยนะครับได้แต่ผลประโยชน์1ภาพลักษณ์ของประเทศไทยโตจากกล้วยไม้อันดับ1ของโลกอ่ะส่งกล้วยไม้ตัดดอกภาพลักษณ์นะเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ดีที่สุดทางด้านของความอัตราชีวภาพไม่เคยเรียกร้องเลยนะครับไม่เคยที่จะมีปัญหามีแต่สร้างชื่อเสียงรายได้ให้แก่ประเทศชาติเพราะว่ากล้วยไม้ส่งออกเขาเรียกว่า net export profit นะส่งออกได้กำไรเนื้อๆเลยส่งออกร้อยนึงเลยได้มา95 บาทแล้วกัน5 บาทก็จะเป็นค่าภาษีอะไรบ้างเห็นไหมฮะแต่ว่าทำไมเวลามีปัญหาขึ้นมาในความไม่เรียกร้องเนี่ยการที่ไม่มีเสียงเขาอยู่ได้ตัวตนเองแต่พอมีปัญหาปั๊บรัฐบาลจึงถือว่าไม่มีความกดดันไงทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือให้ความสำคัญนี่ประเด็นเลยที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไล่ฟังสี่ตัวนี้นะครับรัฐบาลเข้ามาดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่หลังน้ำท่วมนะครับนี่น้ำท่วมยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่รู้จะได้ยังไงบ้างเนี่ยผมก็อยากจะเป็นตัวแทนวันนี้นะครับที่ได้ดำเนินการตลอดแล้วก็พูดนะฮะไอ้แขกครั้งคุณเจตด้วยว่าจริงคุณเจตพูดนั้นผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเรียกรัฐบาลนะพิจารณาให้เร็วนะครับแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมไม่ได้เรียกร้องมากหรอกครับผมเรียกร้องนะเพราะว่าเสียงเรียกร้องของสมมันแผ่วเบาเหลือเกินแต่ขอเรียกร้องก็คือความเป็นธรรมให้แก่เขาถามว่าผมมีสักต้นไม่มีหรอกครับนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่สมาคมพืชสวนในประเทศไทยนะอยากจะเป็นสื่อกลางในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านวงการกล้วยไม้ที่ก็ไม่ดอกไม้ประดับครับแล้วก็เกษตรกรด้วยนะครับผมครับเอาละค่ะทีนี้ต้องถามถึงการคาดการณ์แล้วก็ประมาณเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูในแต่ละด้านบ้างแต่ละท่านคิดว่าน่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูนานแค่ไหนคะคำก่อนใช่ไหมค่ะครับสำหรับกล้วยไม้เองไม่ต่ำอีก3 ปีโอ้โหที่สามารถที่จะฟื้นฟูให้สู่สภาพปกติได้จนออกดอกแล้วก็ส่งออกได้คือ3 ปีนะคะปกติในเรื่องตรงนี้เพราะว่าในวงจรกล้วยไม้เองเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยมันสามารถตอนนี้ไม่มีสายพันธุ์เลยนะสายพันธุ์ถือว่าขาดแคลนมากราคาขึ้นก็ไม่มีของต้นสายพันธุ์เพราะว่าตลาดจีนหรืออะไรมันต้องการเนี่ยคนก็จะปลูกปัญหาตรงนี้มันคือว่าในการที่จะวงจรของมันเนี่ยกว่าจะปลูกกว่าจะปั่นตามาปีนึงกว่าจะเลี้ยงเป็นเพาะเลี้ยงมาให้ได้ต้นกล้ามาจนกว่าจะตัดดอกได้ไม่ต่ำอีก3 ปีแน่นอนใช่ไหมแล้วก็3ปีนี่ตลาดไปไหนตลาดอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้ว่าตลาดเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าการค้าก็หายไปนะคะเกษตรกรก็ขาดรายได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าตรงนี้มันระยะเวลาที่ทำรังกล้วยไม้ยืนยาวก็ประมาณ3 ปีด้วยกันนะคะทีนี้ในส่วนของพืชบ้างค่ะพืชระยะสั้นเองเราก็คงไม่ต้องถามถึงระยะเวลาก็คงจะอยู่ในส่วนของหลักเดือนแต่ว่าเป็นพวกผลไม้ท่านมองว่าน่าจะใช้เวลาที่จะต้องฟื้นฟูนานเท่าไหร่คะผมขอเรื่องของดอกไม้ตั้งนิดนึงนะค่ะอย่างชนชมเนี่ยนะครับผมเจอเรื่องสายพันธุ์สำคัญมากผมเจอท่านประธานชมรมชนชมแห่งประเทศไทยคุณปีชาเนี่ยเขาขอญาติเอ่ยชื่อท่านบอกว่าของท่านเนี่ยท่วมหมดเลยนะฮะท่านเสียหายไป100 กว่าล้านนะครับในกรณีท่านเสียดายมากคือท่านประชมพันชนชมไงได้ตั้ง5-6 ชั้นเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อแล้วก็มีต้นหนึ่งที่ท่านผสมได้ออกว่าเป็นดอกนะสวยมากเลยสีน้ำเงินเข้มออกดำด้วยซ้ำไปนะและท่านก็เก็บเอาไว้นะน้ำท่วมหมดเลยนะแต่ว่าท่านได้ขายไปบ้างแล้วให้แก่คน2 คนท่านต้องบอกท่านต้องไปเอาของกลับมาซื้อกลับมานะเพราะท่านบอกแล้วที่ท่านนี่คือสายพันธุ์ที่จากการปรับปรุงพันธุ์ผสมพันธุ์นี่นะครับอันนี้คือความสูญเสียและไม่รู้เมื่อไหร่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีต้นพันธุ์ที่ขายไปเพื่อนท่านไปนะก็แปลว่าทุกอย่างที่ทำมาก็ต้องมาเลิกกันไปหมดเลยนี่เกิดประเด็นที่สำคัญมากสองฐานะของไม้ผลนี่นะครับคือไม้ผลนี่นะกว่าที่จะให้ดอกออกผลนี่นะครับไม่ต่ำกว่า4 ปีเอาพูดถึงทุเรียนกับส้มโอนะครับและก็ประการที่2คือทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยนะครับตัวเลขที่ออกมามีพื้นที่ทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยนะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่แบบว่าแบบโบราณเลยทุเรียนปลูกร่วมกับทางด้านของหมากมะพร้าวเกษตรผสมผสานมีนะฮะมีผลไม้หลากหลายเลยนะครับนะมีต้นทองหลางนี่นะสวยงามมากเลยหมดเลยครับ
นี่คือความสูญเสียทางด้านของความหลากหลายทางชีวภาพนะระบบการเกษตรที่แบบโบราณเลยอันที่สองทุเรียนก้านยาวเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เหลืออยู่30ไร่ที่นนทบุรีจริงๆ29ไร่ด้วยซ้ำไปค่ะ29ไร่ฮะใช่ฮะเหลือ29ไร่จากพันกว่าไร่ตรงนี้นะครับถามว่าผมเชื่ออยู่อย่างนะครับหนึ่งนะบางคนผมพอแล้วไม่ทำแล้วขายที่เพราะว่าบางตนที่ก็ค่อนข้างมีราคาพอทุ่มไปไว้แล้วอายุมากแล้วไปทำอย่างอื่นนะที่จังหวัดชัยนาทนะผมเห็นคุณลุงคนหนึ่งนะโอ้โหต้นทุเรียนยืนไอ้ต้นยืนต้นตายท่านบอกว่าก็คงจะเปลี่ยนไปนะทำเกษตรผสมผสานแบบในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอาจจะทำสโบเล็กน้อยมันจะหมดไปค่ะเปลี่ยนอาชีพกันไปคือเขาไม่คิดจะกลับอย่างเดิมแล้วนะครับไม่ก็ว่าสิ่งที่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ทุเรียนดีๆส้มโอดีๆนะครับมันก็จะลดลงไปนะครับยิ่งทางรัฐบาลนะฮะไม่ให้การดูแลเท่าที่ควรนะเขาบอกว่าผมไม่เอาละและสุดท้ายก็คือว่าการขายที่และตัวนี้ก็คือการสูญเสียไปทำอย่างอื่นแทนที่จะได้ทานทุเรียนนนก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ราคาก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะผมคิดว่าก็คือการที่ต้องเปลี่ยนอาชีพโดยที่คนส่วนหนึ่งพวกนี้ก็เป็นคนอายุมากนะค่ะเขาก็คงจะมีความทุกข์นะทางจิตใจนะมากกว่าสิ่งที่เราคิดนะครับผมเองนั่งดูเขาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาด้วยนะนะผมรู้สึกนะว่าคือเราเองก็โดนด้วยนะสมาคมน้ำท่วมมาเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเรายังพอมีแรงอยู่นะแต่ว่าเกษตรกรเหล่านี้นะครับหมดแรงก็อยากจะให้รัฐบาลนะได้มองถึงเรื่องของความรู้สึกเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของสิ่งที่เขาสูญเสียว่ารัฐบาลถ้าจะมีส่วนเยียวยาเขาได้นะครับด้วยความรวดเร็วนะและก็เป็นธรรมนี่นะผมคิดว่ารัฐบาลควรจะทำค่ะก็คิดว่าน่าจะกำลังดูกันอยู่ด้วยนะคะทีนี้ในแต่ละส่วนกล้วยไม้เองใช้เวลา3ปีไม้ผลที่ถือว่าเป็นไม้อายุยาวเนี่ยก็4ปีคิดว่านวัตกรรมค่ะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาฟื้นฟูไหมคะสำหรับกล้วยไม้เองเนี่ยผมถือว่าถ้าถามว่าวิกฤตเป็นโอกาสไหมก็พยายามมองให้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะต้องฟื้นฟูในระยะเวลา3ปีเนี่ยที่เราจะต้องฟื้นฟูให้สู่สภาพปกติเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยผมห่วงอย่างนึงทางสมาคมห่วงอย่างนึงว่าในระยะแรกที่หายไปเนี่ยหยุดไป3ปีในพื้นที่ที่หายไปเนี่ยกับตลาดที่ต้องรองรับเนี่ยกับอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเริ่มปลูกเนี่ยถามว่าใจการปลูกกล้วยไม้ของเขาเนี่ยในระยะปกติมันก็ทยอยกันปลูกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าตรงนี้เกิดปัญหาที่ว่าเกษตรกรมีปัญหาและเกิด3ปีนี้ เร่งปลูกไปพร้อมๆให้อีกหมื่นกว่าไร่นั่นเท่ากับอีก 30% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะตลาดจะอยู่ที่ไหนจะกลับคืนยังไงอันนั้นห่วงมากกว่าราคามันจะดิ่งลงไปนั่นก็จะอาจจะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรอีกรอบหนึ่งเข้ามาได้อันนี้คือความเป็นห่วงใหญ่นะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรว่าจะทำยังไงให้แต่ที่ดีที่สุดอยากให้วันนี้เป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมต่างๆในการปลูกในการสร้างโรงเรือนหรือการที่หาสายพันธุ์ใหม่ๆหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลในของการปลูกเลี้ยงให้อย่างมีคุณภาพเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ตอบโจทย์ได้นั่นก็คืองานฮอติเอเชีย2012นะคะที่จะได้มีการแสดงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรและในช่วงของการฟื้นฟูเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมากทีนี้ต้องถามค่ะว่าทั้งสองสมาคมมีส่วนในการสนับสนุนงานฮอติเอเชียครั้งนี้ยังไงบ้างคะดร.กันเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทางคณะผู้จัดนะครับฮอติเอเชียฮอติเอเชียนะฮอติคัลเจอรัลเอเชียก็คือมากรรมพืชสวนแห่งเอเชียนะครับเป็นงานที่ใหญ่นะแล้วก็ต้องถือว่ามีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ต้องลงทุนค่อนข้างจะมากผมก็มีความประทับใจประการที่สองก็คือสิ่งที่รู้สึกมากนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับหรือรัฐบาลเองนะต้องให้การสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการดำเนินการของเอกชนนะลงทุนเอกชนรัฐบาลให้ความร่วมมือนะครับในการเข้ามาดึงให้ทางภาคเอกชนนะครับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆนี่นะเข้ามาร่วมนะในการที่จะแสดงเทคโนโลยีนะครับหรือว่าแสดงนวัตกรรมนะฮะที่
บริษัทหรือว่าเอกชนก็ได้ดำเนินการนะและก็มีความหลากหลายนะฮะมาร่วมให้มากที่สุดในประการที่3ก็คือสมาคมเองนะครับก็เลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เข้ามาให้คำปรึกษาะนะครับก็ได้ทำหน้าที่อยู่2 อย่างก็คือ1 นะจะไปร่วมจัดงานะนะครับในส่วนที่เป็นส่วนของทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับในการที่จะเอานวัตกรรมทางด้านของพืชสวนเนี่ยเข้ามานำเสนอทั้งในเรื่องของการผลิตการแปรรูปนะครับและก็ในเรื่องของคุณค่านะทางโภชนาการนะฮะหรือว่าทางด้านสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มีการประสานงานนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเรื่องมะพร้าวนะฮะก็คิดว่ามีความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของการปลูกมะพร้าวพันธุ์มะพร้าวประเทศไทยนะการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวนะทั้งการบริโภคนะทั้งในเรื่องของ healthcare care นะเรื่องของสุขอนามัยต่างๆเนี่ยจนถึงเรื่องของการเป็นอาหารต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คนไทยจำนวนไม่ใช่น้อยไม่รู้และถ้ามีการดำเนินการแล้วก็อาจจะขยายไปอยู่ตลาดต่างประเทศได้ะนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของการเชิญชวนนะครับให้ทางภาคเอกชนนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะในการที่จะนำนวัตกรรมที่ตัวเองมีอยู่นะฮะมาร่วมจัดแสดงนะครับในส่วนที่เป็นบูธของการแสดงนวัตกรรมต่างๆนี่ฮะแล้วก็ประการที่สามอีกส่วนก็คือช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์อันนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนทราบว่าเป็นความประทับใจนะฮะแล้วก็สมาคมพืชสวนเองก็จะช่วยนะในการที่จะสื่อสิ่งที่ทางฮอติเอเชียดำเนินการอยู่นะครับออกให้เป็นในวงกว้างมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศก็หวังว่างานนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับและก็ความเป็นศูนย์กลางของตลาดพืชสวนของเอเชียนี่นะครับเพราะยิ่งก็คือกล้วยไม้อย่างนี้นะฮะเรื่องสมุนไพรอย่างนี้นะครับเรื่องของไม้ผลเมืองร้อนตลอดจนเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตการแปรรูปต่างๆนี่นะซึ่งเรามีหลากหลายมากมายนะครับที่จะสามารถนำไปเผยแพร่ต่อผู้ที่ไปชมงานได้รวมทั้งการเชิญชวนประเทศต่างๆที่มีความรอบรู้มีเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของการทำที่ชูไกเจอร์เรื่องของระบบการให้น้ำเรื่องของโรงเรือนเรื่องของการแปรรูปเครื่องจักรเครื่องมือในการแปรรูปนะจากผลิตผลมาเป็นผลิตภัณฑ์ตลอดจนเรื่องแพ็กเกจจิ้งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางของทางด้านของinnovation นะครับในงานของฮอติเอเชียเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากมายน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปร่วมชมงานก็สามารถที่จะไปได้นะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่9 ถึง 11 พฤษภาคมค่ะที่ไบเทคบางนานะคะจะได้เห็นค่ะว่าสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะมีการแสดงนวัตกรรมอะไรบ้างและตอนนี้การเกษตรเนี่ยก้าวไกลไปถึงไหนแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะทีนี้ต้องถามถึงสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยค่ะว่ามีส่วนในการสนับสนุนงานฮอติเอเชีย2012อย่างไรแล้วก็จะโชว์อะไรในงานบ้างค่ะก็แน่นอนนะครับในเรื่องของก็ขอบคุณคณะที่นำฮอติเอเชียมาได้จัดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วเราเองก็ถามว่าไปดูหลายที่แล้วในเรื่องของฮอติเอเชียก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานนวัตกรรมให้มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นนวัตกรรมตรงนี้มันจะได้ออกมาเผยแพร่นะครับเทคโนโลยีในด้านต่างๆให้กับเกษตรกรได้รับรู้ได้นำไปใช้ได้นำไปต่อยอดซึ่งทางสมาคมเองบอกได้เลยว่าสมาคมก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าร่วมแน่นอนแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีของไปโชว์สำหรับฮอติเอเชียนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากผู้ชมนะครับแล้วก็เชิญชวนว่าฮอติเอเชียสำหรับสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็ให้ดูแน่นอนครับค่ะครับขอบคุณครับจะมีอะไรบ้างก็ต้องไปติดตามในงานนะคะ9 ถึง 11ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอยากจะไปร่วมชมนวัตกรรมต่างๆไม่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าในภูมิภาคเอเชีย
ตอนนี้เขาพัฒนาไปไกลถึงไหนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็ได้เห็นมุมมองในการพัฒนาภาคส่วนของการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็มาช่วยในส่วนของการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมไปถึงผู้ประกอบการได้เห็นว่าในงานฮอติเอเชียจะมีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆจะได้นำเสนอกันบ้างนะคะขอบคุณดร.อนันต์รวมไปถึงคุณเจตด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเคมาร์เก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมแล้วนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าท่านใดที่สนใจจะไปเข้า ชมนิทรรศการนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของท่านนะคะก็เชิญได้ค่ะงานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะคะงานมีวันที่ 9-11 พฤษภาคมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะดิฉันอรุณอไทยศิริบุตรรวมไปถึงแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ